สวัสดีคุณสิสวัสดีคุณกวินนะคะสวัสดีคุณเบียซ่านะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางโอเคไหมคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะคะนะคะคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่มียอดจำหน่ายสินค้าในช่วงนี้ที่มันซบเซาถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้ในตอนนี้อยู่นะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นอยู่พิมพ์เข้ามาค่ะว่าฉันเป็นนะคะคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่มียอดจำหน่ายที่มันซบเซาแล้วก็ยอดจำหน่ายน้อยมากในร้านของคุณถ้าคุณกำลังเกิดปัญหานี้นะคะลองพิมพ์เข้ามาให้สาดูนิดนึงนะว่าคุณกำลังเป็นอยู่พิมพ์ว่าฉันเป็นโอเคไหมคะพิมพ์ว่าฉันเป็นนะคะโอเคโอเคดีงามค่ะดีมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่ยอดขายตกเพราะพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้ใช่ไหมคะใครคิดว่ายอดขายที่ร้านตัวเองตกเพราะเศรษฐกิจไม่ดีลองพิมพ์มาให้สาดูสิคะว่าฉันเองโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆช่องทางเลยนะคะสาต้องบอกไว้ก่อนเนาะสานะคะวันนี้สาจะมาปลดล็อกให้ทุกคนขายดีโอเคปะวันนี้นะคะใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ใครที่คิดว่าใครที่แบบเศรษฐกิจยอดขายไม่ดีใครที่ขายสินค้าไม่ดียอดขายตกวันนี้นะคะคุณจะได้ปลดล็อกในไลฟ์นี้นะคะบอกเลยว่าพี่ๆต้องฟังมีคีย์แพงมาให้นะคะสามีคีย์แพงมาให้ตลอดนะคะตลอดเลยคุณต้องฟังจนถึงท้ายไลฟ์เพราะว่าคีย์แพงส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายไลฟ์นะคะสำหรับคนที่ขายไม่ดีคนที่ยอดตกคนที่รายได้ลดลงนะคะคุณมาฟังไลฟ์นี้เลยนะคะวันนี้จะมาปลดล็อกให้คุณขายดีโอแม่เจ้าวันนี้คีย์แพงนะคะวันนี้คีย์แพงค่ะใครเข้ามาแล้วนะพิมพ์ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณบอมนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะคะพี่ๆขาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวจะมาปลดล็อกทีละข้อโอเคปะหลายๆคนถ้าคุณอยากขายดีวันเนี้ยคุณต้องเริ่มที่ความเชื่อก่อนใครที่ตอนนี้บอกหรือมียอดจำหน่ายที่ร้านที่ร้านที่ช็อปของตัวเองอาจจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์แล้วมันโดนพิษเศรษฐกิจแล้วอยู่ในแบบยอดขายตกขาลงอะไรประมาณนี้ค่ะขาลงไม่มียอดขายหรือยอดขายปกติยอดขายอลังการงานสร้างพอโดนกระแสพิษเศรษฐกิจช่วงนี้ไปสตั๊นบางคนหยุดชะงักบางคนไม่มียอดขายเท่าร้านจากนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีปลดล็อกให้คุณขายดีโอเคป่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลดล็อกให้คุณขายดีนะคะสาต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนวันนี้นะคะจะมาปลดล็อกนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อก่อนที่คุณนะคะจะขายดีคุณต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าคุณขายดีทำไมคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่สาต้องบอกแบบนี้นะสาใช้คำว่าคนส่วนใหญ่นะคะชอบพูดว่าอะไรอะช่วงนี้อะไรคะช่วงนี้ไม่มีคนซื้อฉลอกเศรษฐกิจไม่ดีถ้าฉันขายของคนนู้นแม่ค้าก็เยอะแล้วเคยได้ยินไหมคะแม่ค้าเยอะแล้วว่าฉันจะไปขายอะไรแล้วคนซื้อเขาจะเอากำลังซื้อที่ไหนเอาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อฉันน่ะถ้าคุณคิดแบบนี้ค่ะคุณก็จะไม่มีทางขายดีโอเคไหมคะถ้าพี่คิดแบบนี้พี่ก็จะไม่มีทางขายดีนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากขายดีแล้วก็คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ค่ะคือสับบอกเลยนะคุณต้องเปลี่ยนตั้งแต่ลากความเชื่อของคุณใหม่เลยว่ากูนี่แหละจะเป็นคนที่ขายดีฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ขายดี
ไม่ว่าจะในออฟไลน์หรือในออนไลน์โอเคไหมเพราะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีโควิดใครจะมีเงินมาซื้อฉันคนนู้นก็ตกงานคนนี้ก็ตกงานแม่ค้าก็เยอะเหลือเกินนะถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณก็ขายไม่ได้ค่ะก็เป็นอยู่แบบเนี้ยค่ะนะคะถ้าอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตใหม่ๆนะคะต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อเปลี่ยนที่รากความเชื่อคุณต้องเชื่อให้ได้ว่าวันนี้ออนไลน์มันทำเงินให้คุณสินค้าหรือบริการที่คุณขายอ่ะมันสามารถที่จะทำเงินให้คุณได้เดี๋ยววันนี้จะมาปลดล็อกให้ทีละข้อเลยโอเคป่ะคะโอเคไหมคะคุณต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าถ้าในยุคนี้ใครไม่ทำออนไลน์คือพลาดมากใครไม่ทำออนไลน์คือพลาดมากคุณต้องเชื่อให้ได้ว่าทุกคนเนี่ยอยากทำออนไลน์ใส่ความเชื่อไปในหัวตัวเองค่ะว่าทุกคนเนี่ยอยากซื้อของออนไลน์กับฉันฉันเป็นคนที่ขายดีทุกคนเห็นไหมว่าภาวะแบบเนี้ยมีหลายๆคนถูกไหมคะที่เซฟตัวเองอะแล้วไม่อยากออกจากบ้านอะทุกคนเพราะเราก็ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเซฟเขาเรียกว่าในเรื่องของความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ความปลอดภัยให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเซฟแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราใช่ไหมคะทุกคนค่ะเราเห็นแล้วใช่ปะว่าปัจจุบันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยกับรอบๆตัวเรานะโลกมันเริ่มปรับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนสับบอกเลยว่าธุรกิจคุณอยู่ไม่ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยน mindset ว่าวันนี้ออนไลน์มันคือทางรวยของคุณออนไลน์มันคือทางรอดของคุณนะคะเอาสินค้าหรือบริการที่คุณมีเข้าออนไลน์ซะคุณเห็นป่าวว่าอย่างเช่นแค่แบบว่าง่ายๆอ่ะแค่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวจะซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวผัดหรือซื้ออาหารน่ะสาเป็นคนนึงยกตัวอย่างให้เห็นเลยอ่ะสาเป็นคนนึงที่ทำอาหารไม่เป็นค่ะทุกคนอันนี้บอกเลยบอกแบบไม่อายด้วยแล้วก็เป็นคนนึงที่สั่งอาหารในจากแก๊ปฟู้ดแพนด้าอะไรอีกอ่ะไลน์แมนทุกคนในขณะที่ทุกคนเห็นไหมว่าคือหรือแม้แต่บางทีอ่ะคือต่อให้เราทำกับข้าวทำอาหารไม่เป็นน่ะแต่วันหนึ่งอ่ะเราก็แบบว่าอยากจะทำของสดอ่ะทุกคนเราอยากจะทำอาหารเองนิดๆหน่อยๆอ่ะเราก็ให้ไลน์แมนนะคะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเพราะเราอ่ะไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในตลาดในซูเปอร์เขาคนมันเยอะอะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเห็นไหมว่าโลกมันเปลี่ยนคุณก็ต้องปรับโดยเฉพาะหลายๆคนนะที่เคยมีอินบ็อกซ์ที่พี่ค่ะที่มีสอบถามกันเข้ามานะว่าอย่างก๋วยเตี๋ยวใช่ปะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วขึ้นออนไลน์อย่างไงนะคะก๋วยเตี๋ยวขึ้นออนไลน์ได้จากไปสมัครแก๊ปไปสมัครฟู้ดแพนด้านะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะคุณสามารถเอาธุรกิจของคุณที่มันเป็นสินค้าหรือบริการทุกสิ่งทุกอย่างมาขึ้นออนไลน์ได้หมดแล้วนะคะและคุณต้องเชื่อด้วยว่าออนไลน์ที่คุณกำลังทำอยู่มันสามารถที่จะทำงานให้ทำเงินให้คุณได้จริงๆออนไลน์คือทางรอดออนไลน์คือทางรวยคุณต้องเชื่อให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะคุณต้องเชื่อให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วคุณก็ต้องเชื่อได้ด้วยว่าออนไลน์เหมาะกับคุณเพราะหลายๆคนที่ขายไม่ดีเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้ามาขายสินค้าในออนไลน์นะคะหลายๆคนอย่าง TikTok ถูกไหมคะอย่าง TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความสนุกให้กับผู้คนอะคนส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่อะไรคะวิ่งหนีทุกวิ่งหนีทุกหนีทุกวิ่งเข้าหาสุข TikTok เป็นแพลตฟอร์ม
ที่สาเรียกว่าเฮ้ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสุขในไหนคุณก็เข้ามาแล้วอะเข้ามาทำเงินกับมันสิเข้ามาทำเงินกับมันสิไม่ใช่แค่เข้ามาแบบว่าช่องนู้นทีช่องนี้ทีไหนๆก็เข้ามาเป็นคนที่เสพในช่องแล้วอะเข้ามามีความสุขกับช่องแล้วอะเป็นได้ไหมคะเป็นทั้งผู้ซื้อแล้วก็เป็นทั้งผู้ขายได้ไหมคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเติบโตแล้วก็มีรายได้ในช่องทางไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดๆนะคะไม่ว่าจะสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียช่องใดคุณสามารถที่จะทำรายได้กับมันได้โอเคป่ะคะคุณสามารถที่จะทำรายได้กับเขาได้เนาะสาบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณขายดีคุณเชื่อว่าคุณทำออนไลน์เก่งแล้วดังแล้วปังแล้วคุณขายดีมันจะทำให้คุณขายดีแบบสวนกระแสถ้าคิดแบบเนี้ยยอดขายคุณจะมาแบบถล่มทลายเลยนะอันนี้คือสาบอกเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่พอคิดว่าตัวเองขายไม่ดีใครจะมาซื้อฉันวะคุณคิดแบบนี้แล้วคุณจะกล้าขายไหมเวลาขายสินค้าหรือขายบริการของคุณคุณก็อาจจะขายนะแต่ขายไม่ได้เต็มปากอะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเชื่อแบบสุดจิตสุดใจค่ะว่ากูเป็นคนที่ขายดีใครก็อยากที่จะเข้ามาซื้อสินค้าและบริการของกูของฉันของเราโอเคไหมคะอันนี้เป็นข้อแรกข้อแรกที่สามารถปลดล็อกให้เปลี่ยนความเชื่อก่อนนะคะว่าเราเป็นคนที่ขายดีอ่ะข้อ2ค่ะข้อ2ค่ะทุกคนใครใครอยากได้ข้อ2พิมพ์อยากได้มาค่ะสวัสดีค่ะคุณพรคุณหนูนาใช่มั้ยคะไม่แน่ใจเนาะสามารถพิมพ์ทักทายสแลชตามด้วยชื่อเล่นกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะข้อ2ค่ะไปต่อเร็วๆค่ะเมื่อสักครู่สาบอกแล้วใช่ไหมว่ามันต้องเป็นความเชื่อเกี่ยวกับว่าเราต้องขายดีนะคะขอปฏิเสธก่อนมีสายเรียกเข้ามาค่ะทุกคนขอปฏิเสธแป๊บนึงเนาะเพราะเราติดไลฟ์แล้วก็กับพี่ๆอยู่โอเคค่ะขอเริ่มข้อ2เลยจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆนะคะโอเคไหมคะข้อ2ค่ะการเงินค่ะการเงินค่ะนะคะถ้าคุณอยากขายดีนะคะสาบอกเลยนะว่าคุณต้องเชื่อว่าเงินมันหาง่ายอะคุณต้องเชื่อว่าเงินมันหาสบายเพราะคนส่วนใหญ่มันเชื่อมโยงมาจากข้อแรกไงคะพี่ๆค่ะมันเชื่อมโยงมาจากข้อแรกค่ะที่บอกว่าเฮ้ยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคโควิดแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ใครจะเอาเงินมาซื้อฉันวะใครจะเอาเงินมาซื้อฉันอะไม่มีคนเงินหรอกคนไม่มีเงินหรอกคนไม่มีเงินมาซื้อสินค้าฉันหรอกสินค้าฉันราคาแบบนี้ใครจะมาซื้อแพงก็แพงบางคนคิดแบบนี้หรือแม้แต่บางคนคิดว่าอะไรนะคะการเงินเนี่ยคือชอบคิดว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นลูกค้าของคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่มีเงินมาซื้อคุณหรอกถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็จะขายไม่ได้เหมือนกันโอเคปะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็จะไม่มีทางขายดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่วันนี้คุณชอบพูดกับตัวเองใช่ไหมหรือคุณชอบพูดกับคนรอบข้างของคุณครอบครัวของคุณว่าเงินมันหายากจังเลยอ่ะกว่าจะหาเงินได้สักบาทนึงอ่ะมันเหนื่อยจังเลยอ่ะหรือแม้แต่ตอนเด็กๆคุณเคยได้ยินพ่อคุณเคยได้ยินพ่อแม่คุณพูดไหมคะว่าลูกค้าใช้เงินประหยัดหน่อยทุกสิ่งอย่างที่สัจจะบอกเลยนะมันเป็นความเชื่อทางการเงินที่ผิดมากแล้วมันฝังรากมาตั้งแต่เด็กอ่ะทุกคนถ้าวันนี้คุณอยากขายดีคุณต้องปลดล็อกความเชื่อเกี่ยวกับการเงินคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าในยุคนี้ไม่ต้องในยุคหรอกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณหาเงินง่ายเงินหาง่ายเงินหาสบายเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกที่ทุกทางคุณขาพี่ขาตอนนี้นะสาต้องบอกเลยว่าคุณต้องคิดและรู้สึก
ให้ได้ว่าเงินมันอยู่กลางอากาศอ่ะทุกคนเงินมันอยู่กลางอากาศอ่ะเงินมันหาง่ายเลยนะเงินมันหาโคตรง่ายเลยนะตอนเนี้ยแค่วันเนี้ยค่ะคุณเอื้อมมือไปจับเงินที่มันอยู่กลางอากาศนะคะเมื่อก่อนทำไมศาสตร์ถึงบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าเงินมันหาง่ายเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี้ในอดีตที่หรือที่ผ่านมาในเรื่องของออนไลน์มันก็การขายสินค้าบนออนไลน์การตั้งกล้องการไลฟ์สดขายสินค้าบนออนไลน์อ่ะมันก็ถ้าเรามาตั้งกล้องไลฟ์หรือตั้งกล้องอะไรก็แล้วแต่เนาะตั้งกล้องรีวิวสินค้านู่นนี่นั่นแบบข้างทางข้างถนนหรือนอกสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องนอนเราหรือที่ไม่ใช่บ้านเราที่ไม่ใช่คอนโดเรามันก็ยังดูแบบแปลกๆเนาะทุกคนว่าไหมแปลกๆจากเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนาะมันก็จบดูแปลกๆอ่ะทุกคนแบบคนนี้มาทำอะไรอ่ะตั้งกล้องทำอะไรอ่ะพูดคนเดียวเหรอพูดคนเดียวเหรอตั้งกล้องพูดไปยิ้มไปหัวเราะไปทั้งที่เราอ่ะคุยกับคนในกล้องคุยกับคนในโทรศัพท์อ่ะแต่คนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาเขาไม่รู้ว่าทุกคนเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องตลกแต่ว่านะตอนเนี้ยในเรื่องของออนไลน์อ่ะกระแสสื่อโซเชียลมีเดียมันมาแรงมากเลยอ่ะทุกคนแล้วการที่แบบว่าบางทีอยู่ข้างถนนแล้วตั้งกล้องมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันเลยหาง่ายอ่ะทุกคนมันไม่ต้องมาแบบว่าหลบๆซ่อนๆแบบมีความแบบเหนียมอายแล้วแบบเมื่อก่อนอ่ะมันคือคุณอยากทำอะไรคุณทำได้เลยอ่ะทุกคนคุณจะตั้งกล้องไว้สดขายสินค้าตรงไหนยังไงก็ได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้ววันนั้นทุกคนตอนเนี้ยในร้านอาหารคุณจะตั้งกล้องมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอ่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้สาวบอกว่าให้คุณนะไปเปลี่ยนล่าความคิดว่าคุณต้องเชื่อคุณขายดีและก็บอกว่าข้อ2ที่เมื่อสักครู่ก็คือให้ไปเปลี่ยนความคิดว่าเงินคุณสามารถที่จะหาง่ายหาสบายเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางและฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินโอเคป่ะคะและฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดเงินใครก็อยากที่จะมาซื้อสินค้าของฉันใครก็อยากที่จะเอาเงินมาให้ฉันนะคะทุกคนอยากที่จะเอาเงินให้ฉันทั้งยามหลับยามตื่นถูกไหมคะเพราะว่าบางคนขายใน e-marketplace ถูกปะ e-marketplace พวกอะไร Lazada Shopee นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอยินดีที่รู้จักค่ะพี่เอนะคะทุกคนขายเงินมันหาง่ายขนาดเนี้ยทุกคนอยู่บ้านอ่ะทุกคนใช้แบบว่าออฟฟิศของเราอ่ะเป็นโฮมออฟฟิศเขาเรียกว่าอะไรทุกคนใช้บ้านของเราเป็นโฮมออฟฟิศสามารถทำงานที่บ้านได้ทุกคนร้านค้าโอ้ยก็ใช้ฟรีนะทุกคนนะคะพรีเซนเตอร์ก็ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปจ้างนะคะช่วงแรกก็เอาตัวเรานี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าถ่ายรูปวนไปค่ะใช้มุมของบ้านแล้วยิ่ง TikTok ง่ายมากเลยทุกคนนั่งตรงไหนก็ได้เปลี่ยนฉากหลังเอานะคะอย่าไปซีเรียสค่ะอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยแบบว่าฉากไม่เป็น OBS ไม่ได้นะคะบางคนแบบว่าซีเรียสค่ะเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะทุกคนเวลาที่เราไลฟ์สดเวลาที่สารไลฟ์สดทางเพจอะทุกคนแบบว่าโอ๊ยทำยังไง OBS คือโปรแกรมหนึ่งที่มันสามารถที่จะสร้างฉากหลังได้แล้วมันมีลูกเล่นเยอะๆถ้าสมมติว่าใครแบบว่าเป็นโปรขนาดนั้นเชี่ยวขนาดนั้นหรืออยากแบบเป็นโปรในเรื่องของการไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าสันเริ่มมาตั้งแต่แบบฉากหลังจากเพจข้างหลังอะทุกคนที่มันจะมีฉากสำเร็จรูปที่คุณสามารถไปซื้อได้ตามพวก Shopee Lazada พวกนี้ได้หมดเลยนะนะแต่ว่าคุณขา TikTok น่ารักมากเลยค่ะคือตอนเนี้ยไม่ต้องมีฉากก็ได้มีมือถือเครื่องเดียวฉากเดียวไปแบบว่าเนี่ยคุณสามารถไปเปลี่ยนฉากเหมือนที่สาวเปลี่ยนได้เลยนะทุกคนการเปลี่ยนฉากง่ายๆอ่ะเป
เปลี่ยนฉากใน TikTok นะคะเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่คุณก่อนที่แบบว่าคุณจะไปตั้งค่าก่อนที่คุณจะออกมาไลฟ์อะ LIVE ก่อนที่จะกดปุ่มนั้นนะคุณไปเซตค่าก่อนไปเซตหัวเรื่องให้เรียบร้อยแล้วก็คุณไปกดตรงคำว่าด้านขวามืออะถ้าอยู่ขวามือแสดงว่าอยู่ซ้ายมือพี่ๆโอเคป่ะคะไปกดที่เอฟเฟคแล้วไปกดที่ตรงตลกอะแล้วก็ไปกดตรงไอ้ตรงเขียวๆที่มันเป็นกรีนสกรีนสีเขียวๆอะแล้วคุณสามารถที่จะโหลดแบ็คกราวด์เขาเรียกว่าอะไรโหลดฉากหลังของคุณจากภายนอกเข้ามาได้ด้วยนะหรือพี่ๆอยากจะทำเองก็ได้นะมันจะได้เป็นแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นของเราเองอะทุกคนนะคะโหลดมาจากภายนอกก็ได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะแล้วถ้าใครทำเองนะคะใครเป็นมือโปรเรื่องทำภาพเนี่ยทำฉากหลังให้ตัวเองแบบว่าคือฉากของฉันคนเดียวไม่ซ้ำกับใครอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนนะคะก็ลองไปทำกันเนาะมันโคตรง่ายเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันนี้คือสวัสดีค่ะพี่ประภาวันนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็คือ เดี๋ยวย้อนให้เนาะเมื่อกี้สาวบอกว่าความเชื่อว่าเราขายดีแล้วใช่ปะแล้วก็ความเชื่อว่าเงินมันหาง่ายเงินมันหาสบายนะคะอ่ะนะคะย้อนกลับมาที่ของเราต่อนะคะคือทุกคนต้องเปลี่ยนความเชื่อแบบนี้เปลี่ยนตั้งแต่รากความเชื่อเลยแล้วที่สาวบอกก็คือหลายๆคนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตอะตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆอะ4ขวบ5ขวบอะบางทีมันเป็นความเชื่อทางการเงินที่ผิดนะวันนี้เดี๋ยวจะมาแจกแบบเทคนิค NLP ทุกคนเดี๋ยวจะมาแจกการแบบว่าเป็นเทคนิคในเรื่องของ NLP ในเรื่องของการเปลี่ยนความเชื่อจากรากของความเชื่อเลยคือบอกเลยว่าการที่วันนี้คุณเข้าช่องเนี้ยคุณบางวันอาจจะมาพูดเรื่องอะไรคะการขายการตลาดบ้างปิดการขายให้พี่ๆบ้างบางวันก็จะมาเป็นเทคนิคออนไลน์ผสม NLP ผสมกดแรงดึงดูดต้องบอกก่อนนะคะว่าสารเรียนหลายศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สารใช้เองตกผลึกและก็คือเป็นการที่สารเนี่ยไปเรียนกับครูโค้ชของสารเนาะสารก็มีโค้ชของสารเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาความรู้นั้นแล้วก็มาตกผลึกมาใช้แล้วก็มาส่งต่อให้พี่ๆโอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นบางวันพี่ๆก็จะแบบว่าเฮ้ยบางวันสาก็จะพูดแบบว่า NLP ผนึกการตลาดบ้างเนาะอันนี้นะคะอาจจะแบบว่าไม่คือมิกผสมรวมกันมาให้พี่ๆหมดแล้วโอเคป่ะคะอ่ะนะเดี๋ยวจะมาแจกถ้าใครยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยมีปัญหานี้แล้วก็คิดว่าเงินหายยากอยู่เงินหายากแม่เคยบอกตลอดเลยว่าไปใช้เงินประหยัดนะลูกเงินมันหายากเงินมันหาลำบากนะคะวันนี้นะคะคุณต้องแก้จากในเรื่องของความเชื่อทางการเงินใหม่วิธีง่ายๆเลยค่ะตามศาสตร์ NLP นะคะหรือ Neuro Linguistic Programming โอเคไหมคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะคุณนะคะเวลาในระหว่างวันก็ได้เนาะในระหว่างวันอ่ะคุณลองจับความเชื่อของคุณที่เป็นความเชื่อทางการเงินนะที่มันผิดๆนะแล้วคุณหา สมุดค่ะสมุดหรือกระดาษโน้ตก็ได้เนาะเอาเป็นกระดาษโน้ตก็ได้แล้วคุณก็จับความคิดของคุณจับความคิดอะไรได้คุณโน้ตลงไปเลยค่ะโน้ตลิสต์ลงไปเป็นข้อๆเลยค่ะสมมุติว่าแม่ของคุณเคยบอกว่าเงินหายากมันก็จะเป็นฝังหัวของคุณอะฝังหัวในความคิดฝังความเชื่อของคุณมาตั้งแต่เด็กเงินหายากเงินหาลำบากอะไรอีกอะฉันไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคำพวกเนี้ยคือห้ามพูดเลยนะคือคุณเวลาที่คุณจับความคิดได้ที่คุณคิดไม่ดีเกี่ยวกับเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณเขียนลงไปพอคุณเขียนลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณในระหว่างวันนะสมมติว่าเราอ่ะจับความคิดตัวเองตั้งแต่เช้าถึงเย็นถูกไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณเอากระดาษโน้ตที่คุณจดไว้ที่คุณลิสต์ไว้เมื่อกี้นะทุกคนเอากระดาษที่คุณจดเกี่ยวกับการเงินที่คุณรู้สึกว่าไม่ดีนะคะใช้วิธีการฉีกนะคะฉีกทิ้งเลยค่ะศาสตร์จะบอกแบบนี้นะคะว่าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานคุณฉีกทิ้งฉีกให้ละเอียดนะคะหรือถ้าไม่ใช้วิธีการฉีกนะคะคุณเอากระดาษที่คุณเขียนนี้นะคะที่คุณเขียนเนี่ยเผาเลยค่ะจุดเอาไฟแช็กนี่แหละค่ะเผาและเอาเศษแล้วเอาเศษกระดาษนะคะหรือเท่าฐานเนี่ย
ไปทิ้งออกนอกไปทิ้งข้างนอกบ้านเลยนะทุกคนแล้วคุณก็โปรแกรมจิตของตัวเองอ่อนๆโปรแกรมจิตอย่างง่ายว่าฉันจะไปต่อแล้วนะพูดกับตัวเองค่ะฉันจะไปต่อแล้วนะเงินหาง่ายเงินหาสบายเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกที่ทุกทางฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวยอะไรที่ดีเกี่ยวกับการเงินค่ะพูดแล้วก็บอกตัวเองโปรแกรมจิตให้กับตัวเองสร้างความเชื่อใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณสาต้องบอกแบบนี้นะไม่ใช่คุณสักแต่พูดแต่คุณต้องรู้สึกว่าเงินมันหาง่ายสำหรับคุณเงินมันหาสบายสำหรับคุณจริงๆให้พูดให้คิดเชื่อแล้วก็รู้สึกจริงๆนะคะให้คิดเชื่อแล้วก็รู้สึกจริงๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดตามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดตามพี่เอนิดนึงเนาะโอเคน้องติดตามแล้วโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสันต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนความเชื่อก่อนอะความเชื่อมาก่อนความเชื่อมาก่อนว่าคุณจะขายดีร้านคุณจะแบบว่ามียอดจำหน่ายสวนกระแสนะคะคุณถึงจะขายดีเพราะหลายๆคนติดอยู่ที่ความเชื่อตราบใดที่คุณไม่เชื่อนะคะยอดขายมันก็จะไม่มาหาคุณอะอันนี้นะคะเป็นวิธีการง่ายๆตามหลัก NLP ที่เขาใช้กันนะคะคุณลองเอาไปใช้และคุณเชื่อและคุณต้องเชื่อแบบสุดจิตสุดใจนะว่าเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเป็นการโปรแกรมจิตอย่างอ่อนโอเคป่ะคะเป็นการโปรแกรมจิตอย่างอ่อนให้กับตัวของคุณเองเปลี่ยนความเชื่อนะคะเปลี่ยนความเชื่อคุณต้องเชื่อว่ายุคนี้เงินมันหายากคนอื่นเศรษฐกิจคนอื่นเศรษฐกิจข้างนอกเป็นยังไงไม่รู้แต่เศรษฐกิจกูต้องดีโอเคไหมคะเศรษฐกิจภายนอกเป็นยังไงไม่รู้แต่เศรษฐกิจกูต้องดีค่า GDP ประเทศนู่นนี่นั่นไม่รู้แต่ของกูโคตรดีเลยว่ะใครขายไม่ดีแต่ร้านขายดีโอเคไหมคะแต่ร้านฉันขายดีแต่ร้านเราขายดีอะคิดแบบนี้ให้ได้ก่อนคิดเชื่อรู้สึกนะคะคิดเชื่อรู้สึกนะคะคุณต้องเชื่อว่าเฮ้ยนะคะเงินแสนเงินล้านสำหรับคุณอะมันหาง่ายนะคะคุณต้องเชื่อแบบนี้เลยนะคะคุณต้องเชื่อว่าเงินหาง่ายเงินมันลอยอยู่ในอากาศจำไว้นะคะว่าต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นคีย์แพงมากๆนะคะถ้าวันนี้คุณมีความเชื่อว่าคุณขายไม่ดีเงินหายากแล้วคุณก็ไม่ขายสินค้าหรือบริการที่คุณมีนะคะคุณก็จะพอคุณไม่ได้ทำคนอื่นก็ทำอ่ะพอคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายคนคุณไม่ทำคนอื่นก็ทำอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะนะคะสู้เรามาขายไม่ดีกว่าหรอไหนๆอ่ะบางพี่หลายๆคนเนาะเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เข้ามาอยู่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียไหนๆก็เอาตัวมาแล้วอ่ะนะคะไหนๆหลายๆคนก็ work from home อ่ะหลายๆคน work from home อยู่ที่บ้านอาจจะด้วยสาเหตุจากแบบว่าเลิกจ้างนะคะหรือสาเหตุแบบว่าอะไรอ่ะธุรกิจปิดตัวลงคือหลายๆสาเหตุเนาะหรือแม้กระทั่งบางบริษัทใช่ไหมคะอาจจะจ่ายเงินเดือนครึ่งเดียวถูกไหมคะทุกคนนะมีปัญหาพอทุกคนมีปัญหาเราก็มา work from home แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวเองมาฝังในช่องทาง TikTok ค่ะทุกคนสาเป็นคนนึงนะที่ทุกคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเวลาแบบว่าเข้ามาในช่องเนี้ยเพลิดเพลินอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่ะทุกคนเป็นนะคะเป็นเหมือนกับพี่ๆนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าแม่งโคตรแบบมีความสุขอ่ะอยู่แล้วแฮปปี้อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่อย่างที่สาบอกตอนแรกเลยเนาะหนีทุกข์จากภายนอกค่ะแม่งโลกข้างนอกโคตรเครียดเลยพอเข้ามาข้างในแฮปปี้มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเอาตัวเองเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าไหนๆคุณก็เข้ามาแล้วอะคุณเราจะทำตัวเราให้เป็นทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายได้ไหมคะนะคะ
วันนี้อ่ะอย่างสาก็เป็นผู้ซื้อในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มอย่างเช่นอะไรอ่ะ Gap Panda Food ก็ถือว่าเป็นช่องทางออนไลน์หรือแม้แต่บางวันนะฮะก็ CF สินค้าเหมือนพี่ๆเลยนะฮะ CF เสื้อผ้าค่ะ CF ของกิน CF อาหารอยากกินอะไรก็ CF จัดเป็นสินค้าของเหนือเมื่อประมาณต้นเดือนทุกคนสั่งสินค้าออนไลน์มาเป็นผลไม้ใต้ทุกคนสั่งจำปาดะกับลำแขมาทุกคนเป็นผลไม้ใต้เห็นไหมสาก็เชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนนะที่เข้ามาฟังสาทุกคนก็เคยสั่งสินค้าหรือบริการถูกไหมคะบางคนอาจจะแบบว่าทำเล็บเปิดเหมือนเปิดร้านทำเล็บในออนไลน์แล้วก็มาบริการถึงบ้านบางทีก็จะเป็นบริการนวดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมทุกคนถ้าเราไม่ทำอ่ะคนอื่นก็ทำถ้าเราไม่ขายคนอื่นก็ขายไหนๆก็เป็นผู้บริโภคแล้วก็เป็นให้ครบวงจรเลยค่ะนะคะเป็นทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าด้วยมีเงินเข้ากระเป๋าด้วยสารู้จักพี่ท่านหนึ่งนะทุกคนนะคะเขาเป็นอันนี้คือเล่าให้ฟังเลยนะเขาเป็นสาวโรงงานทุกคนพี่เขาเป็นทำเป็นพนักงานอะไรอะเงินเดือนประจำทำงานโรงงานทุกคนทำงานเดือนงานโรงงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทแต่เมื่อเกิดแบบวิกฤตแบบนี้ทุกคนเขากลับมาขายสินค้าทุกคนเขากลายเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่บอกเลยว่าเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่กลับไปทำงานประจำแล้วอะเพราะว่าธุรกิจเขาส่วนกระแสจากการที่เขาบอกว่าเขาทำงานโรงงานเขาไม่ได้จับเงินแสนในระยะเวลาอันสั้นเลยอะทุกคนแต่พอมันเกิดวิกฤตแบบนี้กับเขาแล้วอะเขาได้จับเงินแสนในระยะเวลาแบบไม่กี่เดือนอะทุกคนเห็นไหมคะทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อจริงๆหลายๆคนบอกว่าฉันขายไม่ดีหลายๆคนบอกว่าเงินมันหายากคุณไปเปลี่ยนความเชื่อของคุณเลยนะแล้ววิธีการเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนความเชื่อก็ลองเอาไปทำกันนะที่สาบอกนะคะอันนี้เป็นคีย์แพงมากทุกคนไม่มีใครบอกเป็นศาสตร์ที่สาเข้าไปเรียนมาที่บอกเมื่อกี้นะคะโอเคไหมคะนะคะคุณลองไปทำกันเนาะนะคะแล้วก็อ่ะคุณต้องเชื่ออีกอย่างหนึ่งเนาะว่าเมื่อกี้นะคะยุคนี้ลูกค้าเอาเงินมาซื้อผ่านออนไลน์ลูกค้าพร้อมจ่ายลูกค้าพร้อมเปย์คุณอะนะคะลูกค้าจะหลั่งไหลเอาเงินมาให้คุณทุกทิศทุกทางอะนะคะแม้กระทั่งที่สาเล่าให้ฟังเนาะว่าแม้กระทั่งสินค้าหรือบริการทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ๆมาที่พี่ๆมีอยู่อะคุณเอามาลงออนไลน์ได้หมดเลยหรือแม้แต่บางคนที่แบบว่าไม่รู้แบบว่าจะขายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองไปศึกษาดูเนาะว่าคุณจะหยิบจับอะไรมาสามารถที่จะขายในช่องทางหรือแพลตฟอร์มของคุณได้นะคะเดี๋ยววันหลังนะสาจะมาแชร์วิธีการเลือกสินค้าหรือเลือกบริการมาจำหน่ายดีไหมคะเทคนิคการเลือกสินค้านำมาจำหน่ายเพราะบอกก่อนเลยนะอันนี้คือถ้าคุณเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพมันจะทำให้คุณน่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถยืนระยะทุกคนสามารถที่จะยืนระยะยาวๆในออนไลน์ได้อ่ะไม่ใช่มาแบบว่าถ้าคุณขายคุณคิดตามสาดูนะดีๆนะถ้าคุณขายสินค้าไม่ดีไม่มีคุณภาพลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำคุณไหมคะไม่มีทางเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันหลังเนาะนะคะสาก็จะมาแชร์เทคนิคในการเลือกสินค้าให้คุณโอเคไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคุณจำเป็นที่ต้องเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเข้ามาขายเพราะโอกาสในการซื้อซ้ำของลูกค้าเนี่ยจะมีมากขึ้นคุณไม่จำเป็นที่ต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแต่คุณจำเป็นที่ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมของคุณด้วยและก็ในขณะเดียวกันก็หาลูกค้าใหม่ไปด้วยทุกคน
เงินแล้วก็เงินอ่ะทุกคนไม่ควรทิ้งลูกค้าเก่าอ่ะแล้วก็วิ่งไปหาลูกค้าใหม่นะคะเอ๊ะพูดไปพูดมานี่จะเริ่มเข้ากันตลาดแล้วค่ะทุกคนพูดไปพูดมานี่คือจากแบบว่าจากรากความคิดจากเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมันจะเริ่มไปแบบไปการตลาดแล้วเนี่ยทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ความเชื่อของเราต่อเนาะวันนี้เราพูดเรื่องความเชื่อเดี๋ยวการตลาดเอาไว้วันหลังโอเคป่ะนะคะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดไป2ข้อแล้วใช่ไหมคะอ่ะทวนก่อนเข้าข้อที่3ข้อที่3คีย์แพงมากคุณต้องฟังอ่ะข้อแรกคือความเชื่อว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนที่ขายดีข้อที่2ความเชื่อเกี่ยวกับการเงินคุณต้องเชื่อว่าเงินหาง่ายหาสบายและคุณเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงเงินเข้ามาทุกทิศทุกทางโอเคไหมคะอ่ะข้อ3จ้ะไม่มีกระดิ่งอ่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้ใส่อยู่บ้านใส่ไม่ได้อยู่คอนโดเดี๋ยววันหลังจะต้องเอากระดิ่งแบบกดอยากกดที่มันแบบมันมือทุกคนอ่ะข้อ3จ้ะข้อ3ค่ะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะคุณสิอะไรอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายแสลตามด้วยชื่อเล่นให้สาได้นะคะให้สาได้นะแล้วก็สาฝากกดแชร์ออกไปนะคะเพราะว่าการที่เราแชร์เท่ากับแสดงว่าเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วค่ะการที่เราแชร์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับผู้อื่นแสดงว่าเราเป็นคนที่แบ่งปันและเราเป็นคนที่รวยแล้วมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วค่ะยิ่งถ้าคุณแชร์มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรวยค่ะโอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นจงกดแชร์ออกไปนะคะอ่ะข้อ3จ้ะคุณมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับการขายคุณมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับการขายเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เกี่ยวกับความคิดแล้วก็การเงินใช่ไหมข้อ3คุณมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับการขายเดี๋ยวสัตว์จะแยกออกเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนน่ะบางคนขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมบางคนขายสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามใช่ไหมนะคะสวัสดีทุกๆช่องทางนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆทางเพจเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะอ่ะนะคะสำหรับหลายๆคนสำหรับพี่ๆหลายๆคนที่วันนี้อาจจะเป็นตัวแทนขายสินค้าหรืออาจจะทำธุรกิจเครือข่ายขายสินค้าอาจจะทำพวกขายสินค้าพวกสินค้ากลุ่มสุขภาพอะค่ะพวกอาหารเสริมกระชายอะไรที่มันเป็นแบบกระชายขาวใช่ไหมพวกนี้นะคะพวกเนี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลอะอะไรที่อยู่ในกลุ่มอาหารเสริมโอเคป่ะคะคุณต้องเชื่อแบบนี้คุณถึงจะขายดีเชื่อแบบไหนคะเชื่อแบบไหนคะคุณต้องเชื่อว่ามนุษย์นะคะมนุษย์ทุกคนอยากสุขภาพดีค่ะคุณต้องเชื่อแบบนี้ให้ได้ก่อนไม่อยากมีใครค่ะที่แบบว่าสุขภาพไม่ดีไม่อยากมีใครค่ะที่จะจ่ายเงินให้กับคุณหมอเขาไม่ได้อยากจะจ่ายเงินให้กับคุณหมอเป็นแสนเป็นหมื่นหรอกค่ะถ้าวันนี้สมมติว่าคุณขายสมมติว่าสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้ในฐานะที่ต้องบอกเลยว่าตัวเองก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันนะสมมติว่าวันนี้คุณขายสินค้าตัวเดียวกับสารกันอาหารน้ำมันปลาแคลเซียมบำรุงกระดูกน้ำมันปลาแคลเซียมบำรุงกระดูกเรารู้กันอยู่ใช่ปะว่ามันช่วยเรื่องเหน็บชาตะคิวนิ้วล็อกปวดข้อปวดเข่านะคะแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกได้อ่ะคุณอยากจะจ่ายเงินหลักร้อยสมมตินะว่าเซตสินค้า3มันอยู่ที่960สมมตินะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างให้คนเห็นภาพจริงๆเลยคนส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้เขาก็จะเลือกซื้ออาหารเสริมกับคุณชุดละ960บาทไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียเงินให้คุณหมอผ่าอะไรคะผ่าข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเรียกถูกไหมเนี่ยนะคะเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต้องไปถูกผ่าตัดเสียเงินให้โรงพยาบาลเสียเงินให้คุณหมอเป็นหมื่นเป็นแสนถูกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณขายอาหารเสริมขายสินค้าสุขภาพคุณต้องเชื่อได้ให้ได้ว่าแบบเชื่อแบบสุดจิตสุดใจเลยนะว่ามนุษย์ทุกคนอยากสุขภาพดีมนุษย์ทุกคนอยากแข็งแรง
นะคะต่อมาค่ะนะคะต่อมาถ้าคุณขายเกี่ยวกับสกินแคร์ความสวยความงามบิวตี้อย่างเช่นอะไรคะคอลลาเจนเครื่องสำอางลิปสติกมัสคาร่าบลัชออนอะไรสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายไนท์ครีมเดย์ครีมคลีนซิ่งอะไรทั้งสุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณจะต้องฝังหัวสำหรับแม่ค้าออนไลน์สายบิวตี้นะคะนั่นก็คือวันนี้คุณต้องเชื่อว่าคนทุกคนอยากสวยผู้หญิงทุกคนอยากสวยผู้หญิงผู้ชายทุกคนอยากดูดีอยากหน้าเด็กอยากหน้าแต่งตึงอยากหน้าอ่อนเยาว์คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะจริงไหมคะถ้าคุณลองจินตนาการลองคิดภาพว่าสิ่งที่สาพูดอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าคนส่วนใหญ่อยากหน้าเด็กถูกไหมคะคนส่วนใหญ่อยากผิวดีคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเป็นฝ้าไม่มีใครอยากเป็นกระไม่มีใครอยากเป็นแบบจุดด่างดำไม่มีใครอยากเป็นสิวหน้าเกลอะทุกคนก็อยากสวยทั้งนั้นนะทุกคนนะคะทุกคนก็อยากสวยกันทั้งนั้นเห็นไหมคะหรือแม้แต่บางคนพี่ๆบางคนความสวยความงามอย่างเช่นกูต้าสมมุติว่าบางคนขายกูต้าบางคนขายคอลลาเจนคุณก็ต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่ามนุษย์ทุกคนอยากสวยอยากพัฒนาอยากดูดีนะคะในสายตาคนอื่นถูกปะอาจจะเป็นสายตาเราแล้วก็สายตาคนอื่นด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อก่อนพอคุณเปลี่ยนความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะสุขภาพดีมนุษย์ทุกคนอยากสวยอยากดูดีระดับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะเอาสินค้าคุณก็จะสามารถเวลาที่คุณขายอ่ะฉันจะบอกยังไงดีนะเวลาที่คุณขายสินค้าค่ะคุณก็จะเหมือนกับการที่เอาสินค้าของคุณไปขายให้เขาอ่ะโดยที่มันไม่มีความลังเลใจอ่ะนะคะเหมือนคุณขายว่าสินค้าหรือบริการของคุณมันจะทำให้เขาดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งอะค่ะสินค้าหรือบริการของคุณมันจะไปช่วยให้คนเหล่านี้มีสุขภาพดีสินค้าหรือบริการของคุณมันจะช่วยให้ผู้คนเหล่านี้หน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งสวยขึ้นผิวดีขึ้นนะคะคือบอกเลยนะว่าคุณต้องเชื่อว่าสินค้าหรือบริการของคุณมันดีก่อนนะสาถึงย้อนกลับมาที่วิธีการเลือกสินค้าที่จะเอามาจำหน่ายสาถึงบอกว่าให้คุณเลือกสินค้าที่ดีอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้พูดต่อเลยแล้วกันคุณต้องเลือกสินค้าที่คุณสามารถใช้ได้ครอบครัวคุณใช้ได้อะค่ะเพราะถ้าวันนี้คุณเลือกสินค้ามาขายแต่คุณยังไม่กล้าใช้ของคุณเลยอะคุณยังไม่กล้าเอาคอลลาเจนของคุณมากินเลยไอ้ยี่ห้อแบรนด์ที่คุณขายเนี่ยคุณยังไม่กล้าเอาลิปสติกที่คุณขายเนี่ยมาทาเลยเพราะกลัวลิปสติกปากดำเพราะมันไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าคิดแต่อยากจะได้กําไรอะทุกคนอยากจะได้กําไรเยอะๆอะทุกคนแต่สินค้าไม่ดีไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานเวลาที่ทุกคนออกมาขายเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่าขายแบบอะไรอ่ะขายแบบกล้าๆกลัวๆกูยังไม่กล้าใช้เลยแม่ค้ายังไม่กล้าใช้แล้วจะไปให้ลูกค้าใช้คุณก็จะได้แค่ลูกค้าใหม่อ่ะค่ะคุณก็จะได้ลูกค้าขาจรนะคะไม่ใช่ขาประจําไม่มีลูกค้าซื้อซ้ําและสักพักนึงถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปคุณก็จะไม่สามารถที่จะยืนระยะอยู่ในโลกออนไลน์ยาวๆได้เห็นไหมคะว่ามันต่อเนื่องกันเห็นไหมคะว่ามันเป็นผลที่แบบว่าต่อเนื่องกันเนี่ยแหละจึงเป็นเหตุผลว่าคุณจำเป็นที่ต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพโอเคป่ะนะคะวิธีง่ายๆคือสินค้าที่มีคุณภาพอะไรที่คุณกล้าใช้นั่นแหละอะไรที่คุณกล้ากินนั่นแหละคุณกินแล้วมันดีคุณค่อยเอาไปให้คนอื่นเขาซื้อนะคะ
การที่เราอะค่ะเลือกสินค้าที่ดีเวลาที่เราขายอะทุกคนให้คุณคิดแบบนี้นะเราไม่ใช่แบบว่าเราบางคนคิดว่าฉันเอาสินค้าไปขายให้เขาอะเขาจะซื้อฉันหรอเขาจะมีเงินซื้อฉันหรอแต่คุณเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะคุณเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่าคุณเอาสินค้าของคุณหรือบริการของคุณไปส่งมอบให้เขาสินค้าหรือบริการของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคุณเปลี่ยนแปลงให้คนที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเขาดีขึ้นเพราะคุณเลยนะเขาดีขึ้นเพราะสินค้าคุณเลยนะโอเคไหมคะการที่วันเนี้ยคุณออกมาขายสินค้าคุณอะมันก็คือการที่คุณได้ช่วยคนแล้วอะคนที่ซื้อสินค้าเราไป1คน2คนสมมุติว่าวันนี้คุณซื้อมีคนมาซื้อสินค้าคืนสมมุตินะคะสมมุตินะ300ออเดอร์วันนี้คุณได้ช่วยคนไปแล้วว่า300กว่าคนน่ะคุณจะรู้สึกพราวคุณจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกอิ่มเต็มเพราะคุณได้รู้สึกว่าคุณช่วยเขาเขาก็แค่เอาเงินที่เป็นสื่อกลางแค่มาแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่คุณมีอยู่มันก็วินวินทั้งคู่อะค่ะคุณได้เงินลูกค้าคุณได้สินค้าไปต่างคนต่างได้อะมันไม่มีใครเสียบางคนนะทุกคนบางคนมีรากความเชื่อบางคนเชื่อแบบฝังหัวเลยว่าการที่ฉันขายเนี่ยฉันจะไปเอาเงินจากเขาเลยไม่กล้าขายสาวบอกเลยนะว่าถ้าใครใช้คำนี้เลยนะทุกคนคีย์แพงมากอยากมีกระดิ่งกดกระดิ่งมากเลยนะคะใครไม่กล้าขายทุกคนใครไม่กล้าขายคนนั้นถังแตกใครไม่กล้าขายคนนั้นถังแตกคุณเคยเห็นเศรษฐีหรือเจ้าสัวหรือมหาเศรษฐีระดับโลกระดับประเทศไหมอย่างเจ้าสัว CP เขาก็ขายทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครไม่กล้าขายคนนั้นเป็นคนถังแตกโอเคป่ะอย่าแค่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวแต่ให้รู้จักที่จะขายด้วยบางคนบอกว่าฉันกลัวการขายค่ะโค้ดขาน้องสารคะพี่กลัวการขายค่ะพี่ขายไม่เป็นค่ะไม่จริงค่ะทุกคนขายเป็นค่ะหลายๆคนชอบพูดว่าขายไม่เป็นพูดไม่เก่งนู่นนี่นั่นคุณรู้ป่ะเวลาที่คุณไปสมัครงานอะนั่นก็คือการที่คุณขายตัวเองแล้วนะคุณลองคิดดีๆนะสมมุติว่าวันนี้คุณไปสมัครงานอะมีคนน่ะเขาไม่ได้เรียกคุณสัมภาษณ์คนเดียวนะเขาเรียกคุณเขาเรียกตำแหน่งที่คุณไปสมัครงานเนี่ยเป็น10คนเลยแต่คุณจะทำยังไงให้เขาอะค่ะเลือกคุณนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณนะคะพรีเซนต์ตัวเองถูกไหมคะคุณทำเรซูเม่คุณเข้าไปสัมภาษณ์งานเวลาที่เขาถามมาคุณก็ตอบไปคุณพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เขารับคุณเข้าทำงานเนี่ยแหละค่ะมันก็คือการขายอย่างหนึ่งแต่แค่มันไม่ใช่สินค้ามันไม่ใช่บริการแต่มันเป็นการขายตัวเองค่ะอะใครว่าจริงพิมพ์จริงมาใครว่าจริงพิมพ์จริงมาการสัมภาษณ์งานนะคะเป็นการขายตัวเองขายให้ CEO ขายให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลขายให้ฝ่ายบุคคลเขารับคุณเข้าทำงานอะใครว่าจริงพิมพ์จริงนะคะในใครบอกขายไม่เป็นอีกเห็นไหมแค่คุณสมัครงานคุณก็ขายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะจริงคุณอะไรคะสามารถที่จะพิมพ์ชื่อมาได้นะคะจะได้รู้จักกันไว้เนาะจะได้แบบว่าไปเกี่ยวก้อยกันไว้ค่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวบอกเลยนะว่าในโลกนี้ไม่มีใครขายไม่เป็นทุกคนมีของทุกคนมีของในตัวเองแต่ทุกคน
ดึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ไม่ได้ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองทั้งหมดทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีความรู้อยู่ในตัวเองแต่แค่ดึงมันมาใช้ไม่เป็นเท่านั้นแหละนะคะโอเคป่ะนะคะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์อาจจะสายไหนก็แล้วแต่เนาะสายสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็สายบิวตี้อ่ะสายบิวตี้สายความงามนั่นเองเนาะคุณก็ต้องเชื่อในอีกแบบนึงโอเคป่ะคะและที่สาจะบอกนะถ้าวันนี้คุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรแบบขายให้ดีแล้วก็แบบให้มียอดจำหน่ายแบบเวอร์วังอลังการเข้ามานะคะเข้ามาเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องไม่มีความลังเลสงสัยค่ะในตัวสินค้าหรือในบริการของคุณคุณหลายๆคนอ่ะคุณเคยได้ยินไหมแบบว่าชอบมีความลังเลสงสัยว่าสินค้าฉันมันจะขายได้หรือเปล่าวะสินค้ากูจะมันจะขายได้หรือเปล่าอ่ะใครจะมาซื้ออ่ะเขากินไปแล้วเขาจะหายดีหรือเปล่าเขากินไปแล้วแบบเดี๋ยวเขาเอามาคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ขายดีอย่ามีความลังเลสงสัยกับสินค้าหรือบริการที่คุณมาขายแต่คุณต้องเชื่อแบบสุดจิตสุดใจค่ะว่าสินค้าหรือบริการที่คุณหยิบจับเอามาจำหน่ายอ่ะมันโคตรดีเลยมันขายดีอ่ะมันสามารถที่จะทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือใครก็แล้วแต่ที่มากินสินค้าหรือบริการของฉันเนี่ยดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะคะถ้าวันนี้สินค้าที่คนส่งมอบให้กับผู้คนอ่ะทุกคนมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเวลาที่เขาอ่ะค่ะบริโภคของคุณไปแล้วใช้ของคุณไปแล้วเนี่ยนอกจากการที่เขากลับมาซื้อซ้ำแล้วนะมันยังมีอะไรมากกว่านั้นถ้าวันนี้เขากินสินค้าอย่างเช่นเขากินน้ำมันปลาแคลเซียมแล้วเขาหายปวดข้อปวดเข่าที่สาบอกพอเขาหายปวดข้อปวดเข่าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเป็นลูกค้าซื้อซ้ำคุณตลอดไปนะคะและยิ่งคุณออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะสาบอกเลยนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าแต่คนส่วนใหญ่ซื้อเพราะตัวของคุณค่ะคนส่วนใหญ่ซื้อเพราะตัวของคุณเพราะว่าเขาเชื่อถือเขาเชื่อมั่นเขาเชื่อในตัวคุณไปแล้วว่าคุณเนี่ยแหละหยิบจับอะไรก็เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วเขาก็เชื่อถือในความเป็นตัวของคุณไม่ได้เชื่อถือเพราะสินค้าสาบอกนะข้อดีของการที่ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณอาจจะเป็นแม่ค้ามาขายสินค้าในโลกออนไลน์คุณลองคิดดูนะเมื่อก่อนนะอันนี้คือสายยกตัวอย่างของเคสของตัวเองให้ฟังเมื่อก่อนสาเป็นแม่ค้าออนไลน์สายยิงแอดค่ะเป็นสายยิงแอดนะทุกคนในเพจมีแต่สินค้าค่ะมีสรรพคุณค่ะไม่มีตัวแม่ค้าใครซื้อสินค้ากับสาก็จะไม่เคยเห็นหน้าสาโอเคปะแล้วเวลาที่ลูกค้าจะซื้อซ้ำอ่ะเวลาที่ของหมดอ่ะเขาก็สามารถที่จะไปซื้อน้ำมันปลาแคลเซียมกับคนอื่นได้ถูกปะที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันถูกปะแต่ถ้าวันนี้คุณออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อาจจะออกมาไลฟ์สดออกมาทำวิดีโอออกมาทำคลิปในช่อง TikTok นะคะพอคนเห็นเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยสินค้าเราก็ขายได้แล้วเวลาที่สินค้าหมดเขาก็จะมาซื้อกับเราซื้อที่เพจเราซื้อที่ช่องเราซื้อที่ TikTok เราเพราะว่าทีเนี้ยแหละเขาไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าแล้วเขาซื้อเพราะว่าเขาเชื่อเราเขาเชื่อว่าเราเนี่ยจะส่งต่อส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับเขาจริงๆต่อให้วันนี้ร้านน้ำมันปลาแคลเซียมมีเป็นพันล้าน2,000ล้านเขาก็ซื้อกับเราเขาก็ซื้อกับคุณโอเคไหมคะเนี่ยแหละค่ะเหตุผลของการที่วันนี้คุณจำเป็นที่ต้องออกมาสร้างตัวตนให้ตัวเองขายดีนะคะออกมาสร้างตัวตนให้ตัวเองขายดีนะคะอ่ะ
อย่างที่บอกเนาะอย่ามีความลังเลสงสัยเราถ้าวันนี้คุณอยากขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จคุณต้องเชื่อว่าสินค้าคุณดีแต่มันต้องดีจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเชื่อแบบมโนว่าสินค้าคุณดีอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาตรฐานอะไม่เอานะคะโอเคปะไม่เอานะนะอย่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่หวังแต่กำไรอันนี้สับพูดเลยนะเพราะว่าถ้าคุณมีความโลภที่มันสูงมากคุณจะไม่สามารถยืนระยะในออนไลน์ได้นานๆทุกคนค่ะถ้าในวันนี้คุณขายสินค้าจำนวนมากแต่คุณสมมติว่าคุณได้กำไรชิ้นละ10บาทแต่คุณขายได้เป็นล้านชิ้นนะคุณโอเคปะกับการที่วันนี้คุณได้แล้วคุณน่ะยังมีโอกาสที่จะแบบว่ามีลูกค้าซื้อซ้ำของคุณมาตลอดเท่ากับว่าวันนี้คุณไม่ต้องใช้งบโปรโมทสินค้าของคุณแต่คุณยังมีฐานลูกค้าเดิมที่เขาเคยใช้เคยกินผลิตภัณฑ์ของคุณไปแล้วอะแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำกับการที่วันนี้เป็นลูกค้าแบบว่าขาจรเข้ามาซื้อกับคุณขายสินค้าแพงมากแล้วสินค้าไม่มีคุณภาพเขาก็ซื้อคุณแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็บอกหรือบ๊ายบายจับนะคะอย่างนี้ไม่เอานะทุกคนอันนี้มันเป็นบอกเลยนะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะเติบโตบนโลกออนไลน์เราจำเป็นที่ต้องเติบโตอย่างมั่นคงเราจำเป็นที่ต้องขายดีและยืนระยะอยู่ในโลกออนไลน์ได้นานๆนะคะและต่อมาสำหรับใครที่ทำธุรกิจเครือข่ายใครที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วอยากมีทีมงานอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าแม่ค้าออนไลน์ที่แบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายตรงชั้นเดียวใช่ปะมันจะมีธุรกิจเครือข่ายที่ตามบริษัทอ่ะพวกแอมเวย์กิฟเฟอรินอะไรที่เป็นเครือข่ายใช่ไหมแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือขายตรงชั้นเดียวที่เราเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่หรือเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ที่มันติดกับบริษัทถูกไหมคะถ้าใครอยากมีทีมวันนี้จะเอาความเชื่อเกี่ยวกับถ้าวันนี้คุณอยากมีทีมคุณต้องเชื่อแบบนี้ค่ะนะคะใครที่อยากมีทีมงานคุณต้องเชื่อว่าทุกคนอยากมีรายได้คุณต้องเชื่อให้ได้ว่าทุกคนอยากมีรายได้นะคะและทุกคนเนี่ยหรือมนุษย์ส่วนใหญ่หรือตอนนี้เลยค่ะทุกคนมองหารายได้อาจจะเป็นช่องทางที่1ที่2ที่3ก็ได้นะคะคุณต้องเชื่อว่าทุกคนอยากมีเงินเข้ากระเป๋าอยากมีรายได้เพิ่มมากกว่า1ช่องทางในกรณีที่เขามีรายได้1ช่องทางแล้วโอเคป่ะคะคุณต้องเชื่อแบบนี้ก่อนเพราะคุณเชื่อแบบนี้ได้คุณก็จะสามารถเวลาที่คุณนะคะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนลืมอ่ะทุกคนลองพิมพ์เข้ามาให้สารได้นะเวลาเหมือนเราเข้าไปอ่ะแบบให้เขามาเป็นตัวแทนกับเราอ่ะนะคะเวลาที่เราเข้าไปชวนให้เขามาเป็นตัวแทนกับเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีความกล้ามากขึ้นมันจะทำให้เราอ่ะค่ะรู้สึกกล้ามากขึ้นเพราะเราอ่ะได้ช่วยให้เขามีรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งเพิ่มขึ้นมาการที่เราไปชวนเขามาทำธุรกิจกับเราไม่ว่าวันนี้คุณจะทำธุรกิจเครือข่ายต้องการเพิ่มลูกทีมคุณหรืออาจจะเป็นเครือข่ายชั้นเดียวหรือหลายชั้นหาตัวแทนจำหน่ายนะคะเวลาที่คุณเข้าไปชวนเขาปกติเนี่ยเราจะชอบคิดไปใช่ไหมหลายคนเป็นใช่ไหมคะแม่ทีมหลายๆคนเป็นใช่ไหมที่บอกว่าพอเราจะเข้าไปชวนเขาเราไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าคิดแทนเขาไงคะคิดแทนผู้มุ่งหวังว่าเขาจะมาทำธุรกิจกับเราหรอเขาจะมาทำธุรกิจกับเราหรอขนาดคุณคิดแบบเนี้ยมันก็ไม่แปลกนะที่เขาจะไม่ทำกับคุณเพราะเขาก็ไม่ได้เชื่อคุณเขายังสงสัยในตัวคุณเลยเพราะตัวคุณยังสงสัยในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเปลี่ยนรากความคิดของคุณความเชื่อของคุณว่าทุกคนเนี่ยอยากมีรายได้บนออนไลน์ทุกคนอยากมีรายได้มากกว่า1ช่องทาง
นะคะและการที่คุณนะคะไปชวนเขานั่นก็คือการที่คุณได้ช่วยเขาแล้วได้ช่วยเขาให้มีรายได้เพิ่มเขาต้องขอบคุณคุณสิเออนะคะไม่ใช่คุณเป็นบางคนคิดว่าการที่เราไปชวนลูกทีมเนี่ยเป็นการง้อตื้อไม่ใช่นะคะทุกคนเปลี่ยนความคิดนะคะว่าการที่คุณไปชวนเขาเป็นเพราะว่าคุณมีความปรารถนาดีที่จะให้เขามีช่องทางการเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มการมาเพิ่มทางไหลของเงินโอเคไหมคะเขาเรียกกันว่าอะไรนะเพิ่มทางไหลของเงินนะคะทุกครั้งที่คุณชวนคนเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยได้ช่วยเขาจำไว้นะคะจำประโยคนี้ดีๆไว้จำไม่ได้จดแล้วทุกครั้งที่คิดลบคิดแบบนี้นะคะทุกครั้งที่คุณชวนคนแสดงว่าคุณได้ช่วยคนนะคะทุกครั้งที่คุณชวนคนเข้ามาทำงานกับคุณเนี่ยแสดงว่าคุณได้ช่วยคนแล้วนะคะสาวบอกเลยว่าการที่วันเนี้ยใครก็แล้วแต่เข้ามาทำออนไลน์นะมันเหมือนกับการที่วันนี้คุณถูกหวยทุกเดือนเลยนะทุกคนเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าหาเงินง่ายมากแล้วก็เงินอยู่กลางอากาศอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นโอกาสทองที่แบบว่าทุกคนจะหยิบจับเงินกลางอากาศมานะคะเพราะฉะนั้นใครยังจดจ้องๆอยู่เข้ามาหาเข้ามาทำงานทำเงินบนโลกออนไลน์ค่ะเอาสินค้าหรือบริการที่คุณมีค่ะเข้ามาในโลกออนไลน์เลยใครที่มีสินค้าอยู่แล้วนะคะมีสินค้ามีหน้าร้านอยู่แล้วเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้าไปอีกค่ะมันจะเพิ่มทางไหลของเงินให้กับคุณได้นะคะและสำบอกเลยนะคะว่าถ้าอยากรวยเนี่ยคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักวิธีที่จะหาเงินและช่องทางออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยได้เงินเข้ามาโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ก่อนเนาะขอสรุปให้นะคะก่อนจบไลฟ์เนาะเพราะว่าใกล้จะจบแล้วทุกคนวันนี้นะคะก็คือเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราพูดกันนะคะวันนี้สามารถเคลียร์ความเชื่อให้ฟังเนาะสามารถเคลียร์ความเชื่อให้ฟังว่าคิดแบบไหนให้ขายดีเพราะว่าหลายๆคนติดอยู่ที่ความคิดทุกคนสาเชื่อว่าที่สาบอกว่าทุกคนนะมีศักยภาพในตัวเองทุกคนมีของในตัวเองแต่แค่วันเนี้ยคุณน่ะดึงของมาไม่เป็นสวัสดีค่ะคุณถาสวัสดีค่ะนะคะคุณดึงของในที่ตัวเองมีอยู่อ่ะออกมาไม่เป็นนะคะหลายๆคนที่ยังไม่ออกมาขายสินค้าหรือบริการของคุณในโลกออนไลน์เพราะว่านิดเดียวค่ะติดอยู่ที่ความเชื่อวันเนี้ยก็เลยออกมาแก้ความเชื่อให้แล้วข้อแรกที่พูดไปนะคะก็คือในเรื่องของความเชื่อว่าวันนี้คุณต้องเชื่อว่าคุณขายดีกูขายดีร้านกูขายดีเศรษฐกิจข้างนอกเป็นยังไงเศรษฐกิจซบเซาอย่างไงร้านอื่นเป็นยังไงกูไม่รู้แต่เศรษฐกิจของกูดีทุกคนและร้านชั้นร้านกูต้องสวนกระแสยอดขายต้องถล่มทลายคุณต้องเชื่อว่าตัวคุณขายดีนะคะและข้อ2ในเรื่องของการเงินค่ะสัจจะบอกไว้แบบนี้เลยนะคุณจะไม่สามารถที่จะขายดีอันนี้สรุปให้ฟังนะคะในข้อ2ในเรื่องของการเงินถ้าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อว่าคุณเนี่ยนะคะขายดีหรือว่าเงินมันหายากเงินมันหาลำบากคุณก็จะไปเป็นตามสิ่งที่คุณคิดอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่าวันนี้คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินหาง่ายเงินหาสบายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันมีอิสรภาพทางการเงินโอเคไหมคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการนะคะวิธีการที่บอกไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของปลดล็อกเกี่ยวกับการเงินถ้าพี่ๆคนไหนเข้าไม่ทันฟังไม่ทันนะคะคุณไปย้อนดูวิธีที่สาสอนปลดล็อกในเรื่องของการเงินความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ใครติดอยู่เรื่องเงินที่พ่อแม่คุณฝังหัวตั้งแต่เด็กๆว่าเงินมันหายากใช้ประหยัดประหยัดนะลูกคุณกลับไปฟังย้อนนะคะได้ที่ช่อง YouTube เนาะสาสาย Inspire Online Expert นะคะก็คือถ้าปกติแล้วเนาะสาก็จะ
พูดเสร็จแล้วสาก็จะเอาวิดีโอเนี้ยไปลงในช่องทาง YouTube ให้นะคะเป็นช่องทางชื่อเดียวกันนะคะพี่ๆโอเคไหมคะอ่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลดล็อกทางการเงินแล้วก็เปลี่ยนแนวความคิดความเชื่อใหม่เพื่อเปิดทางไหลของเงินนะคะอ่ะและข้อ3อ่ะค่ะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะสิ่งที่คุณจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนั่นคือคุณมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับการขายเนาะวันนี้คุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเคาะใจให้120จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูนะคะคุณครูโอ้120ขอบคุณค่ะนะคะ3คือคุณมีความเชื่อที่เกี่ยวกับการขายหลายๆคนเชื่อว่าใครจะมาซื้อสินค้าของฉันหลายๆคนมีความลังเลสงสัยในสินค้าหรือบริการที่ตัวเองขายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความเชื่อใหม่นะคะเปลี่ยนความเชื่อใหม่ที่สาบอกโอเคป่ะคะ